วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่งานแถลงข่าวงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานใหม่ไทยครั้งที่17ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับส่งคุณค่าจากภูมิปัญญาก้าวไกลสู่สากลพบกับงานผ้าไหมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่17ประจำปี2565 90พรรษาผ้าไหมไทยล้ำค่าสืบสานภูมิปัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยอลังการงานสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยอัตลักษณ์ตื่นตาตื่นใจกับสุดยอดสินค้าหม่อนไหมทั่วประเทศ 24-28 สิงหาคมนี้ที่ห. 9 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณผู้ชมมานี้เลยอยู่กับนางแบบคนสวยของเราน้องผ้าไหมสวัสดีค่ะเอาวันนี้เนี่ยมาร่วมงานแฟชั่นโชว์นะฮะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยใช่ค่ะกล่าวนิดนึงก็ตอนแรกรู้สึกอยากรู้เหมือนกันว่าผ้าไหมเราจะใส่ได้หรือเปล่าเพราะปกติคนส่วนใหญ่จะคิดว่าผ้าไหมนี่ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุใช่ไหมคะที่จะใส่ปรากฏว่าวันนี้มาที่งานได้เจอเราใช้ดีไซเนอร์ไทยนะคะใช้ผ้าไหมอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาดีไซน์ออกแบบชุดให้เหมาะกับคนในหลายๆวัยนะคะก็รู้สึกว่าอย่างชุดที่ใหม่ใส่อยู่นี่ก็สามารถใส่ไปออกงานได้ไม่ต้องเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะเชิญชวนนะคะให้คนไทยทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถเอาผ้าไหมมาใส่ในชีวิตประจำวันได้ออกงานได้นะคะแล้วก็วันนี้สำหรับงานตรานกยูงพระราชทานครั้งที่17นะคะหมายรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มาร่วมงานแล้วก็อย่างที่บอกนะคะอยากจะเชิญชวนจริงๆให้คนไทยเรานะคะอนุรักษ์แล้วก็ใส่ผ้าไหมไทยต่อไปค่ะได้เลยค่ะพูดถึงตอนนี้นะคะในสังคมออนไลน์มีการบูลลี่กันนิดนึงนะคะก็คือเราในฐานะที่เราเป็นนางแบบนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของเยาวชนด้วยอยากฝากถึงน้องๆในการเล่นออนไลน์ในการบูลลี่กันในฝากนิดนึงการบูลลี่ใช่ไหมคะในโลกโซเชียลออนไลน์เนาะหมายรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมันเข้าถึงคนทุกกลุ่มเลยฉะนั้นแล้วนะคะเราเนี่ยก็ใช้โซเชียลนะคะอยากจะให้คนมีภูมิต้านทานทางจิตใจนิดนึงนะคะแล้วก็เราต้องอยู่กับยุคกับสมัยไปให้ได้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าสำหรับหลายๆคนที่ใช้โซเชียลก็อยากจะให้ใช้โซเชียลในทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่างเช่นสมมุติวันนี้หมายมากันแล้วก็ถ่ายรูปโพสลงโซเชียลเชิญชวนอย่างเงี้ยคือการใช้โซเชียลได้อย่างมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยขอบคุณน้องไฟใหม่มากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ